วันนี้อุณหภูมิทางการเมืองอาจจะไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะคะนายกไม่อยู่แต่ว่าถ้าเป็นอุณหภูมิทั่วไปเนี่ยเพิ่งจะต้นๆฤดูร้อนแต่ว่าช่วง3วันนี้ก็คือตั้งแต่4ถึง6มีนาคมค่าดัชนีความร้อนเนี่ยเข้าสู่ระดับอันตรายกันแล้วค่ะเฉพาะวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะมีอยู่2จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ดัชนีความร้อนทะนนลุ50องศาเซลเซียสค่ะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายพื้นที่ดัชนีความร้อนสูงสุดรายวันของ ตันนี้มี3จังหวัดที่อยู่ระดับอันตรายนะคะมีกรุงเทพมีตราดม,มีกระบี่เฉพาะที่ตราดดัชนีความร้อนทะลุ50.6องศาเซลเซียสแล้วกรุงเทพก็ไม่น้อยหน้าค่ะ48.1องศาเซลเซียสและพรุ่งนี้ค่ะต้องติดตามกันกทีเพราะว่าดัชนีความร้อนกรุงเทพยังอยู่ที่ราวๆ48.1องศาเซลเซียสก็จริงแต่ภูเก็ตเนี่ยจะอยู่ที่48.3องศาเซลเซียสชนบุรีทะลุ51 4.4องศาเซลเซียสอีกนิดนึงก็จะทะลุเป็นระดับที่เป็นอันตรายมากต่อสุขภาพที่กำหนดไว้ที่ระดับดัชนีคุณภาพดัชนีอากาศ52องศาเซลเซียสนะคะคุณผู้ชมค่าดัชนีความร้อนเนี่ยกับอุณหภูมิในอากาศมันไม่เหมือนกันนะคะลองทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งอุณหภูมิอากาศก็คือค่าอุณหภูมิที่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้นี่แหละค่ะแต่ดัชนีความร้อนก็คือค่าความร้อนที่ร่างกายของเรา รู้สึกได้ณนะช่วงเวลานั้นๆซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขึ้นอยู่กับความชื้นสัมผัสที่มักจะสูงกว่าอุณหภูมิอากาศที่ตรวจวัดได้อยู่เสมอยิ่งดัชนีความร้อนสูงก็ยิ่งอันตรายต่อสุขภาพนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียปวดหัวปวดเมื่อยร่างกายเป็นลมแดดหรือว่าฮิตสตรกได้โดยเฉพาะคนที่อยู่กลางแจ้งค่ะยิ่งช่วงนี้อย่างที่เรารายงานไปช่วงต้นพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมีไฟป่าอยู่คนที่ทําหน้าที่ดักไฟป่ายิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ หลายคนบอกว่าปีนี้ร้อนเร็วร้อนจัดด้วยนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะมองได้อาจจะอธิบายได,ได้นั่นก็คือภาวะเอลนโยที่ยังไม่หมดไปพร้อมๆกับความกังวลเรื่องผลกระทบจากภาวะโรคโลกร้อนที่ชัดเจนขึ้นทุกทีค่ะข้อมูลจากทั้ง c o p e r ป i c u s Climate Change Service โดยศูนย์พยากรณอากาศยุโรปและองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NOAA ค่ะรายงานชัดเจนตรงกันนะคะว่าช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา เป็นเดือนมกราคมที่อุ่นที่สุดในประวัติศาสตร์และคาดการณ์กันว่าปีนี้ค่ะอาจจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเก็บข้อมูลกันมากว่าร้อยปีก็เป็นได้นะคะกราฟที่ทาง NOAA เขาได้เผยแพร่ก็แสดงให้เห็นว่าช่วงเดือนมกราคมอุณหภูมิผิวโลกสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยศตวรรษที่20ถึง1.27องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงกว่าปี2016ที่เคยเป็นสถิติปีที่มีเดือนมกราคมที่อุ่นที่สุดอยู่ที่ 0.04องศาเซลเซียตดังนั้นก็เลยมีความเป็นไปได้22%ด้วยกันที่ปี2024นี้จะเป็นปีที่อุ่นที่สุดนับตั้งแต่จดบันทึกอุณหภูมิกันมาแล้วก็โอกาสสูงถึง99%เลยนะคะที่ปีนี้จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดติด5อันดับแรกที่เคยบันทึกกันไว้ นอกจากนี้เดือนบัราคมที่ผ่านมายังเป็นเดือนที่สถิติอุณภูมิผิวทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ยเป็นเดือนที่10ติดต่อกันด้วยค่ะภาวะเอลนินยก็ยังส่งผลต่อเนื่องแต่ว่ามันเริ่มอ่อนกําลังลงในเขตศูนย์สูรแล้วโดยคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันสักประมาณเม เมษายนถึงมิถุนายนปีนี้แต่ก็มีความเป็นไปได้55%ด้วยกันค่ะที่จะเกิดภาวะลาญยาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมค่ะคุณผู้ชมความปั่นป่วนของสภาพอากาศที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้ส่งผลกระทบคงไม่ใช่แค่ร่างกายนะคะแต่ว่าความร้อนที่เกิดขึ้นมันจะไปส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตด้วยปีที่แล้วเราได้ยินคําว่าโลกเดือดค่ะ ปีนี้เราอาจจะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของปาการังฟอกขาวนั่นเองค่ะถ้าไปดูจาก Facebook ของสัตราจารทรทอนทผู้ช่วยศาสตราจารทร์ทอนธรรงนาวาสวัสด์เตือนไว้4ีประเด็นด้วยกันนั่นก็คือทะเล น้ำทะเลช่วงกุมภาปีนี้จะร้อนกว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ยังร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ในช่วง3เดือนข้างหน้าทั้งพื้นที่อ่าวไทยและอันดามันซึ่งตอนนี้สัญญาณชัดเจนมากเพราะว่า Great Barrier Reef ที่ใกล้ออสเตรเลียเนี่ยก็เกิดปะกการังฟอกขาวไปแล้วกว่าพันกิโลเมตรด้วยกันการฟอกข,ขาวของปะกการางังฟังดูอาจจะไกลตัวนะคะแต่มันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหญ้าทะเลส่งผลให้เกิดแพลงต้นบลูมแล้วไปกระทบกับการประมงการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องของการทํามาหากินการจับสัตว์ทะเลและไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ